สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็มายืนอยู่ที่หน้าฟ้าไทยฟาร์มนะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังคู่เมืองพิษณุโลกมากว่า35ปีเลยนะครับคุณผู้ชมครับทางร้านก็ได้เอามาปรับเป็นเมนูใหม่ของร้านนี้นั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าเมี่ยงปลาฟาดครับคุณผู้ชมเราไปชิมกันดีไหมผมว่ามันต้องน่ารับประทานแน่เลยครับคุณนุ๊กฟ้าไทยฟาร์มของเธอนี่ใหญ่โตมากเลยนะขอบคุณค่ะเธอเอาปลาฟาดเนี่ยมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ของฟ้าไทยฟาร์มมันคืออะไรคะเมี่ยงปลาฟาดค่ะเมี่ยงปลาฟาดอยู่ในนี้ใช่ไหมในนี้เลยขอดูนะคะค่ะอาจารย์อุ๊ยตายแล้วดูสวยงามอลังการมากคิดยังไงเธอถึงเอาปลาฟาดเนี่ยมาทำเป็นเมี่ยงล่ะตอนนี้ที่ร้านนะคะก็จะพยายามให้ความสำคัญกับเมนูท้องถิ่นนะคะแล้วก็พยายามคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆที่เป็นอาหารสุขภาพค่ะแล้วตัวปลาฟาดเนี่ยเขาใช้ปลาแม่น้ำในจังหวัดพิษณุโลกค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นปลากดคังปลาตะเพียนขาวแล้วก็เป็นปลาอื่นๆปลาเล็กปลาน้อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วส้มซ่าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในวัตถุดิบที่ชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลกและดีต่อสุขภาพมากๆเราก็เลยเอามารวมกันเป็นเอกลักษณ์ของร้านฟ้าไทยฟาร์มค่ะเป็นเมี่ยงปลาฟาดค่ะแล้วค่ะและที่หั่นหั่นนี้เป็นส้มซ่าใช่ค่ะอันนี้คือส้มซ่าค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตชิมได้ไหมคะเชิญเลยค่ะอาจารย์เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะกว่าชิ้นหนึ่งนะคะขิงนะคะใส่ปลาฟาดชิ้นหนึ่งโอ้อยู่นี่ไงเนื้อปลาฟาดส้มซ่าส้มซ่าชิ้นหนึ่งนี่แค่แบบปอกส้มซ่าก็น้ำลายโสแล้วนะน้ำเมี่ยงเราก็ลดไม่จัดมากใช่ไหมคะจัดค่ะไงคะจันเพอร์เฟกต์พอชิมเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเนื้อปลาฟาดมีความแน่นแล้วก็รู้สึกเด้งๆด้วยนะมันเข้าปากเสร็จแล้วมันมีความเด้งๆอร่อยมากและกลิ่นของน้ำพริกแกงมันก็ไม่แรงจนเกินไปมันรวมกันเสร็จแล้วมันดูกลมกล่อมและยิ่งรับประทานคู่กับน้ำจิ้มที่มีความหอมของส้มซ่าด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งอร่อยนะกลมกล่อมมากเลยใครที่แวะมาพิษณุโลกนะครับสามารถแวะมาชิมเมี่ยงปลาฟาดได้ที่ร้านฟ้าไทยฟาร์มนะครับ